คือตอนนี้ญี่ปุ่นเกิดสงครามมันฝรั่งทอดเมื่อบรรดาบริษัทคู่แข่งถือโอกาสอัดโปรโมชั่นขายมันฝรั่งทอดขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากที่แมคโดนัลด์เครือฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ต้องจำกัดการขายเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหลักโดยเฟรนเนสเบอร์เกอร์นี้นะคะเป็นเชนฟาสต์ฟู้ดที่มี189สาขาทั่วญี่ปุ่นนั้นถึงกับจัดรายการพิเศษเพิ่มขนาดมันฝรั่งทอดอีก1ใน4ตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง27กุมภาพันธ์เพื่อเอาใจบรรดาผู้ลี้ภัยมันฝรั่งที่บอกว่าลี้ภัยมันฝรั่งเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือวัตถุดิบในการผลิตมันฝรั่งทอดของแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นมันขาดแคลนเพราะว่าต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากแคนาดาใช่ป่ะบริษัทที่แบบว่าเป็นที่ใช้วัตถุดิบจากที่อื่นน่ะแล้วมันเป็นของญี่ปุ่นเองน่ะก็เริ่มเอามาแบบขายนะเพิ่มโปรโมชั่นนะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเลยทีนี้เลยค่ะ French Burger เปิดเผยเกมเน็บคู่แข่งแบบ McDonald's ว่าบริษัทไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเพราะใช้มันฝรั่งที่ปลูกบนเกาะฮอกไกโดทางเหนือสุดของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งปลูกมันฝรั่งขณะที่อีกบริษัทนึงค่ะคือ Mini Stop Co.ผู้ดำเนินการเครือข่ายร้านสะดวกซื้อซึ่งมี 1,971 สาขาทั่วญี่ปุ่นก็เริ่มจำหน่ายมันฝรั่งทอดเป็นถังมีขนาดใหญ่กว่าปกติ3เท่าตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่มียอดขายดีกว่าที่คาดจากการเพิ่มขนาดมันฝรั่งทอดเป็น2เท่าในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาคือแมคโดนัลด์เนี่ยพอเขามีปัญหาเขาลดขนาดเขาลดขนาดลงแต่ราคาเท่าเดิมคนญี่ปุ่นก็บอกเอ้าฉันจ่ายเท่าเดิมแต่ฉันได้ของน้อยลงใช่ไหมก็เลยมองหาทางเลือกอื่นๆก็เลยทำให้เกิดสงครามนี่แหละคุณนท์ที่ญี่ปุ่นเองประกาศว่าทั้ง 2,900 สาขาทั่วญี่ปุ่นนะครับขายเฉพาะขนาดเล็กเป็นเวลา1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่9มกราที่ผ่านมานะคุณตะขายเฉพาะขนาดเล็กนะคือมันขาดแคลนเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยครับนำเข้ามันฝรั่งมาจากแวนคูเวอร์ในแคนาดาครับแล้วก็แคนาดาเกิดน้ำท่วมนะฮะการขนส่งโลจิสติกในโลกเองมันเกิดสะดุดจากโควิดเองครับทำให้การส่งมันฝรั่งที่จากแคนาดามาที่ญี่ปุ่นเกิดปัญหาครับตอนนี้ลดไปแล้วสัปดาห์นึงเนี่ยเจ้าอื่นก็เลยแบบเข้ามาเลยครับแย่งชิงเลยครับคนญี่ปุ่นนี่นะผมเคยไปที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็เวลาออกเสียงนะคุณตะออกว่าแมคโดนัลด์นี่เขาอาจจะไม่เข้าใจนะคนญี่ปุ่นอ่านคำนี้ว่ามักโกโรดารูโดนี่ก็คือจริงๆแล้วนะเฟรนช์ฟรายนะถ้าดิฉันจะกินดิฉันจะกินตอนร้อนค่ะถ้ามันเย็นไปปุ๊บรู้สึกว่ามันนิ่มๆเยะๆไม่ชอบอะนะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเฟรนช์ฟรายที่ไหนก็สู้ของแมคโดนัลด์ไม่ได้อันนี้เป็นแฟนเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลด์อีกคนคุณนครบอกว่ากินแต่ของแบบนี้แต่แปลกคนญี่ปุ่นไม่อ้วนเนาะเขาไม่ได้กินแบบนี้อย่างเดียวเขาอาจจะกินอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่เขากินกันเยอะไงใช่ไหมคุณชัดชัยบอกว่าถ้ากินบนโต๊ะกินหมดแบบนี้ในรูปอะสงสัยต้องไปเปลี่ยนไตจากหมู มันเค็มนะ